ังไม่ได้เปิดบัญชีก็สามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านแอปได้เลยเซ็นเตอร์หลอดเซ็นเตอร์ก็หน้าตาพอดูได้ครับถึงเรื่องของเรายังไงครับความคิดถึงมันทำไม่ไหวดีครับดีจริงก็พอจะทราบว่าน้องจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เสนอหน้าไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีครับแฮปปี้ดีครับผมตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ก็ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์แล้วพอเขาไปถึงเห็นเราก็เขาก็ตกใจเขาก็ไม่คิดอันนี้คืออยากไปเที่ยวหรืออยากไปคุมจริงๆไปเที่ยวครับผมก็สาวๆก็อยู่ของเขาไปอะไรเงี้ยผมก็ไปหาหนังสือทำกันบ้านเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยครับวันเดียวไปทั้งหมด2วันไปหนึ่งคืนเป็นยังไงบ้างกับทริปนี้ดีครับดีมากๆแล้วก็จริงๆก็ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ดีแล้วครับได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับไปออกเรือนะครับผมแล้วส่วนมากก็กินฮะกินอย่างเดียวเลยอาหารที่โรงแรมเขาก็มีเยอะแยะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ผมก็ทำงานก็จริงๆก็เกือบ6วันต่ออาทิตย์อะครับก็เวลาที่จะไปแฮงเอาท์อะไรมันก็ค่อนข้างน้อยเจอกันก็ปรับบายมันก็ไม่ค่อยฟูลฟิลเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาถ้าเรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาให้เขาได้มากสุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกับทริปนี้คุ้มค่าไหมคะกับเวลาที่เราไปมีกันคุ้มครับคุ้มก็จริงๆก็ดีครับดีเราก็ไปเอนเตอร์เทนด้วยครับผมนะฮะเป็นผู้ชายคนเดียวบางทีก็เขินแต่ว่าเราก็ทำตัวให้แบบอยู่ให้เป็นก็สนุกดีสนิทกับเพื่อนญาติทุกคนก็จริงๆทริปนี้ก็คงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมก็สนิทแล้วแปลว่าทะเลจากเค็มเป็นหวานรูปนี้ไม่มีบางคนบอกเป็นเหมือนอินฟินิตี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่รู้ทำท่าอะไรดีแล้วก็จิ้มๆไหลไปแล้วกันอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีบางคนว่าเหมือนอินฟินิตี้เลยปรากฏมันเป็นบุคเพสหน้าท่านั้นเป็นพรหมลิขิตเราไม่คิดว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นในการแบบนัดหน้าอะไรความบังเอิญไม่ได้นัดเลยมาเองรูปเยอะไหมคะรูปเยอะรูปเยอะไหมก็มีเยอะแต่สมมติผมก็ถ่ายกล้องฟิล์มอะไรก็เก็บไว้อะไรเงี้ยครับจะมีปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ก็ส่งให้เพื่อนๆน้องๆไปกันแล้วมันแล้วแต่เป็นใช่ครับไปทำงานทะเลแบบโมเมนต์แบบการจับมือแบบเรือขยี้จริงๆเลยฮะเก็บไว้หมดฮะมีไหมอ่ะเวลาเราไปกับแฟนเราไปฮะก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ดีครับมีความสุขทั้งทริปเลยมีจะตัดคลิปหน้ากันไหมครับกลับไปวางแผนไว้หรือยังตอนเนี้ยคือต้องรอก่อนว่ากองยกวันไหนถ้ากองยกวันไหนก็คงจะไปได้แต่ว่ายังไม่ได้แพลนล่วงหน้าอะไรกันมากสักเท่าไหร่เกรงใจกองลายกินาลีตอนนี้พักไม่นานลายกินาลีต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะก็เราเลยต้องทำการพักแล้วก็ต้องทีมงานก็ต้องยังต้องทำงานทางผู้จัดก็ต้องเลี้ยงปากท้องทีมงานไปก็เลยทำให้ว่าต้องมีการดึงเอาอีกโปรเจกต์นึงมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับคือเราก็รอบทด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพี่ออฟพี่แดงก็คงจะพร้อมลุยเพราะว่ามันก็มีเรื่องกำหนดการเรื่องของเวลาในการออนแอร์อะไรเงี้ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดนะครับก็คือตอนนี้ไม่วางแผนไหมคะว่าจะเริ่มกลับมาถ่ายเมื่อไหร่สำหรับเรื่องนี้เขาตั้งใจว่าตุลาก็ต้องกลับมาถ่ายประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนพูดอีกทีดีกว่าตอนนี้ไปลุยกับมลพิษใช่ก็ด้วยความที่ว่าละครมันจริงๆมนลักเนี่ยถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากโลเคชันเอ่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันไม่มีการอ้างอิงอะไรมากเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องแบบชิวๆเบิร์ดๆเนี่ยสไตล์แบบคนอีสานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันดำเนินเรื่องแบบค่อนข้างรวดเร็วการถ่ายทำก็เลยง่ายไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ว่าช่วงนี้ทางทีมงานก็เลยเอาเรื่องนี้มาถ่ายทำก่อนกับโบเป็นยังไงบ้างฮะกับโบเป็นยังไงดีครับก็ถือว่าทำงานด้วยกันแล้วแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอย่างกับเรื่องนี้เองมันมีเรื่องดราม่าเรื่องการเสียบแทนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาอย่างไรครับอ๋อเสียบแทนเสียบแทนอ๋อ
ไม่หรอกมั้งไม่เกี่ยวหรอกอันนี้เขาก็ปูไว้อยู่แล้วว่าแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดผู้กำกับที่มองว่านักแสดงคนไหนเหมาะคาแรคเตอร์ไหนมากกว่าได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องการเสียบแทนไม่น่ามีไม่เกี่ยวกันหรอกอีสานเหรอก็มีบ้างครับคือแต่ละคนที่ไม่ว่าจะเป็นน้าหยองพี่ยิ่งยงแม่น้อยอะไรเงี้ยแต่ละคนคือแบบโปรเฟชชั่นอลด้านภาษาอีสานมากเลยบางทีผมก็ไม่ได้แบบไหลลื่นขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบโบก็ต้องพูดภาษาอีสานเราก็แบบพอเอาความรู้เราไปแนะนำบ้างอะไรเงี้ยสำเนียงให้มันถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้เห็นเคมีใหม่ๆของคู่เราในเรื่องนี้เรื่องนี้ถือว่าจัดนะครับจัดเพราะว่ามันเป็นแบบคู่อริกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเรื่องให้แบบต้องกัดกันให้มีเรื่องต้องแบบแกล้งกันตลอดประมาณนึงแต่มันครับมันสนุกคนนี้เหมือนกับออกกำลังกายด้วยเพิ่งได้กลับมาทำพี่ในรอบ2เดือนเลยโอ้ไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวไม่อยากไปแล้วขี้เกียจกลับมันทำงานเยอะมันเลยไม่เฟรชแล้วก็เวลาเราว่างเสร็จผมเข้าใจนะแบบคนเหนื่อยทำงานเหนื่อยทำงานออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเหนื่อยแล้วมันไม่อยากทำอะไรอ่ะต่อให้ใครมาแบบบังคับบีบบังคับเราก็ต้องหรือว่าให้ใครมาแบบหุ่นดีๆหุ่นสวยๆมาโชว์เราแล้วก็ไม่สนใจหรอกเพราะเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากนอนเล่นมือถือเราอยากนอนดูทีวีอยากนอนกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงไอ้คำไอ้ตรงเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มตันเริ่มสมองทื่อเริ่มร่างกายเริ่มแบบไม่กระฉับกระเฉงก็เลยต้องพอมันได้พักจุดๆนึงแล้วมันอิ่มตัวเราก็มาออกกำลังกายเพื่อที่จะดึงความสดชื่นให้กลับมาสู่แบบหัวสมองสู่ลมเลือดลมอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกฟีลนึงแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตื่นขึ้นมาก็ลองดูแนะนำดูว่าใครที่เหนื่อยมากก็นอนพักก่อนนะพักจนรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แล้วนะน้ำหนักขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆเริ่มออกกำลังกายผมเมื่อวานเล่นไปครึ่งชั่วโมงนี่แทบตายเลยนะฮะท้อเหมือนกันแต่ว่าก็อ่ะเอาวะนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างนึงก็วันต่อไปก็จะได้35นาที45นาทีก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆทำไมเราเห็นว่าแบบเราไม่เฟิร์มเลยไงได้กลับไปไหมมันผมเวลาเล่นละครแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้พลังเยอะมันจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันแบบเป็นพังผืดเป็นอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาแบบออกกำลังกายให้มันแบบสดชื่นให้มันแบบได้ขยับบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้โดนผู้ใหญ่สั่งใช่ไหมไม่มีสั่งตัวเองตลอดสั่งตัวเองสั่งตัวเองแต่มันชอบการมีสิทธิ์แข่งนะเหมือนรูปล่าสุดครับก็ช่วงนี้เอาน้ำหนักลงเพราะว่าตัวละครด้วยอะไรเงี้ยแบบตัวละครก็เลยเอาให้มันดูแบบผอมๆดูแบบเหมือนอดอะไรตายอยากอะไรประมาณนี้หน่อยเอาลงเยอะไหมประมาณนี้แหละครับพี่ครับเอาลงแต่หุ่นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องลงหมายถึงเอวแบบนี้เราต้องมีโปรแกรมมีโปรแกรมไหมมีครับมีก็ค่อยๆจัดไปครับค่อยๆจัดไปเวลาว่างก็แบ่งให้ที่บ้านแล้วก็แบ่งให้ตัวเองก็จริงๆก็แทบจะเป็นหลักแล้วแหละเพราะว่าเราก็ทำงานแล้วก็เหนื่อยแล้วขอบคุณครับ